ดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอันฟู่ไอซ์นะคะก็วันนี้มารีวิวรองพื้นที่แบบว่าราคาหลักพันกันบ้างนะคะซึ่งตัวนี้ที่อยู่ในมือนะคะก็คือ Make Up Forever Ultra HD นะคะที่ซื้อมาสักพักแล้วนะคะสารภาพเลยว่าโดนตกตามช่างแต่งหน้าของไทยอนนะคะก็เห็นบล็อกเกอร์เกาหลีหลายคนก็หยิบตัวนี้มาใช้บ่อยๆนะคะดูแล้วมันก็ดูมีความปกปิดแต่ว่าไม่หนามากนะคะซึ่งก็ตอบโจทย์ไอซ์มากๆเพราะว่าไอซ์เนี่ยช่วงนี้มีรอยสิวเยอะนะคะก็เดี๋ยวจะมาดูกันว่าเป็นยังไงบ้างค่ะสำหรับตัวนี้ตามลงมาก็ไม่ข้นมากนะทุกคนค่ะโอเคลองเกลี่ยลองใช้มือดูแล้วคือแบบไม่หนาแต่ว่าเท่าที่ปาดไปปุ๊บปกปิดนะคะโอเคปาดลองมือไปแล้วเดี๋ยวเราจะลองใช้แปรงเกลี่ยกันทุกคนดูธรรมชาติมากทุกคนว้าวมากอันเนี้ยแปรงก็ทำให้ได้ผิวที่แบบดูเนเชอรัลมากอ่ะทีนี้เราจะลองปาดลงไปอู้แสบเปลี่ยนแสบเปลี่ยนนะเดี๋ยวมันจะเห็นน้องงู A few moments later ขยับหลบแดดมานิดนึงนะรอยแบบดูจางลงแต่ว่าแบบดูไม่หนาเลยทีนี้ก็จะลองแบบใช้แปรงจุ่มเลยอะลองปาดดูว้าวเหมือนเป็นผิวที่สองที่ดีขึ้นตรงนี้ก็มีอีกนิดนึงกันตรงไหนที่อยากปกปิดไอก็จะลองแบบสแตมเลยลงไปหนึ่งชั้นแล้วนะคะรองพื้นประทับใจทุกคนรู้สึกแบบผิวดีขึ้นเมื่อกี้ดูแบบเหมือนตุยอะเหมือนตุยแย่นะคะก็รู้สึกนอนเต็มอิ่มนะคะซึ่งแบบหน้าดูง่วงก็ไปค่ะแปรงปาดลงไปแล้วก็จะเน้นตรงแก้มเยอะเพราะว่าตรงแก้มมันรอยสิวเยอะก็รู้สึกว่าพอแล้วไม่อยากแบบให้มันหนามากเดี๋ยวค่อยแบบไปใช้คอนซีลเลอร์ช่วยออกแต่ว่ารองพื้นอะคือแบบประทับใจโอเคแบบย้ำๆมันก็ปกปิดมากกว่าตรงอื่นนะเวิร์กอยู่แฟตคาบุกิ F80 นะคะทุกคนดีมากโอเคเดี๋ยวจะลองเอารองพื้นมาลงใต้ตาดูนะคะชั้นด้วยกันซึ่งไอ้ก็จะหยุดแค่นี้นะเพราะรู้สึกว่าถ้าลงมากกว่านี้มันจะหนาไปนะคะก็เดี๋ยวจะเอาคอนซีลเลอร์มากบที่เหลือนะแต่ว่ามันเหลือน้อยมากอะทุกคนที่แบบต้องการการปิดนะคะแล้วก็ผิวก็ยังดูเป็นผิวอยู่นะก็เดี๋ยวแต่งหน้าเสร็จแล้วเดี๋ยวจะมาเมาส์ต่อนะคะแต่งหน้าทำผมเสร็จแล้วนะคะก็เดี๋ยววันนี้เนี่ยมีนัดกินข้าวกับเพื่อนจนถึงตอนเย็นเลยนะคะก็ดีเราจะได้ทดสอบหาความคุมมันของตัวนี้กันนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาสรุปกันค่ะถึงบ้านแล้วนะคะแต่งหน้าตั้งแต่10 โมง11 โมงนะประมาณ11 ชั่วโมงโอ้ผ่านไปทั้งวันแล้วก็คืออันนี้คือแบบไม่ได้เติมแป้งไม่ได้ซับหน้าอะไรนะคะก็อยู่ในห้องแอร์เนาะอยู่ในห้างนะคะแล้วก็ใส่แมสใช่ไหมคะแล้วก็กินโมโม่ก็จะมีไอ้นงไอ้น้ำก็ถือว่าแบบสมบุกสมบันพอสมควรนะคะแล้วก็หน้ามาดูหน้ากันว่าเป็นยังไงบ้างนะคะถ่ายใกล้ๆนะคะที่บอกว่าถึงใส่แมสแต่ว่าถึงไอรู้สึกว่าแบบมันยังแบบปกปิดได้เยอะอยู่ที่คิดมากๆเลยนะคะถือว่ามีรอยสิวถ้าคนอื่นที่ไม่ได้มีรอยเยอะก็น่าจะดีกว่าไอ้มากๆแต่ว่านี่ก็ถือว่าแบบยังเกาะอยู่เยอะนะคะแต่ว่าตรงที่แบบดูไม่มีแป้งแล้วนะคะก็คือปลายจมูกตรงนี้นะปลายจมูกแล้วก็ข้างแก้มนี่ทุกคนไหลแล้วนะคะก็คือคุมมันสำหรับไอ้ก็คือแบบตัวนี้ไม่ค่อยจะอยู่เท่าไหร่นะตรงนี้ที่เสียดสีกับมาสก็คือไปแล้วหลุดแล้วค่ะแต่ตรงนี้ที่ตรงที่ไม่ได้แตะอะไรเลยอะไรเงี้ยคือยังอยู่หน้าผากก็มีความมันนะคะนิดนึงแต่ไม่ถึงกระเยิ้มเท่าตรงจมูกนะคะโดยรวมเราไอซ์ให้คะแนนตัวนี้ประมาณแบบ8 เต็ม10คะแนนกันไปนะคะที่ชอบก็คือเป็นเนื้อ
เนื้อมันบางเบาเนื้อไม่หนาแต่ว่าให้ความปกปิดเยอะนะคะไอ้ว่าก็ให้ประมาณ8เลยนะคะชอบมากๆมันหลุดไปแบบตรงผิวๆจริงๆนะคะแต่ว่าโดยรวมดูไกลๆอ่ะคือดูยังรอดถ่ายรูปออกมายังสวยอยู่นะคะคุมมันไหมคุมมันประมาณ 70% น่ะสำหรับไอนะสำหรับไอก็ประมาณนี้นะคะก็ตัวนี้ประมาณในเซฟโฟร่าน่าจะประมาณ 1,500 บาทวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะสำหรับรีวิวรองพื้นเมคอัพ forever ของไอค่ะถ้าชอบยังไงฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ได้นะคะหรือว่าติดตามทางช่องทางอื่นทาง TikTok ได้หมดทาง TikTok Facebook Instagram ได้หมดเลยค่ะชื่ออันทูไอทุกช่องทางเลยค่ะวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะ